แล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเมามอยพูดคุยกันอีกแล้วนะคะกับ Dior ตัวใหม่นะคะก็คือ Dior Miss Dior Order Perfume นะคะตัวล่าสุดนะคะตัวล่าสุดจริงๆเพิ่งออกมาเมื่อประมาณต้นเดือนกันยานะคะแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพ่วงด้วยนะคะ Dior Homme Original นะคะพี่เพิ่งออกมาตัวนี้ก็คือเป็นของผู้ชายนะเป็นตัวออมนะคะก็คือออริจินอลก็คือเป็นตัวที่ถอดแบบมาจากปี2011เนาะซึ่งตัว2021ตัวนี้นะคะก็ทำให้ใช้ง่ายขึ้นนะคะใช้แบบฟิลสบายๆขึ้นนะคะให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนาะว่าเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องใช้อะไรที่มันเบาสบายสะอาดสดชื่นปุ่งโปร่งนะแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรานะคะตัวนี้แบบโอ้ยเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างมากนะคะอ่ะตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาวันนี้นะคะซึ่งดิฉันสั่งมานะคะตัว Dior Miss Dior Order Perfume กล่องนึงนะคะแล้วก็ตัว Dior นะคะ Homme Sport นะคะออมนะคะไม่สปอตนะคะ Dior Homme Original นะคะตัวปี2021อีก1ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะแกะอะไรก่อนนะคะเขาบอกไหมเนาะเขาไม่บอกนะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนขอแกะกล่องที่หนักก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่ากล่องที่หนักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอืมนะคะแกะเลยแล้วกันเนาะกล่องสวยมากค่ะเธอบอกเลยนี่ดูกล่องเขาซะก่อน Miss Dior นะคะให้ดูใครยังไม่เห็นนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้ยดีงามนะคะเป็นกล่องฝาครอบนะคะเปิดมาไม่ได้หลวมๆจ้ะนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นกระดาษไข่เหมือนเดิมเนาะกลิ่นหอมมากเปิดปุ๊บหอมจ้ะพูดเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะที่ Dior ไม่ได้สปอนเซอร์ฉันนะคะดิฉันจ่ายเองนะคะ no sponsor นะคะออกเองเจ็บเองนะคะอุ๊ยตายแล้วต้องขอบอกว่าข้างในนะคะนี่อะไรอ่ะอ๋อข้างในนะคะเป็น Dior ตัวใหม่นะคะ New กับ Dior Homme Order Toilet นะดูกระดาษฝอยเขาสิมาดูกระดาษฝอยเขาก่อนนะคะมีคำว่า Dior นะคะไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะกระดาษฝอยเขาเป็นนี่กระดาษฝอยเขานะติด Dior สุดฤทธิ์นะนี่นะเออแล้วก็เป็นน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอม2กล่องนะคะ Dior นะคะตัวนี้เป็น Dior Homme นะคะจากเคาน์เตอร์ไทยนะข้างหลังสวยมากให้ดูก่อนนี่นะคะเออนะคะน้ำหอม2กล่องนะคะแล้วเขาแถมอะไรมาไม่รู้อันนี้เหมือนผ้าอะไรสักอย่างไม่รู้นี่นะนะคะกล่องนี้น่าจะแล้วก็อีกกล่องนึงนะคะน่าจะเป็นของแถมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราแกะของแถมให้ดูก่อนดีกว่านะคะกล่องนึงก็เป็นกล่องเหมือนกันนะคะข้างในเป็นอะไรมาดูกันของแถมนะคะ Dior Sauvage นะคะ Exceller นะคะตัวนี้อ๋อตัวใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันนะคะเป็นรอบหน้าเนาะเออแล้วก็ Miss Dior Order Perfume นะคะตัวล่าสุดนะคะอันนี้เป็น Miss Dior Order Perfume ตัวล่าสุดลิปบิ้นนะคะเออลิปบิ้นก็แถมนะจ๊ะแล้วก็เป็นตัว Dior Prestige เนาะเป็นพวกเซรั่มบำรุงต่างๆนะคะอันนี้ของแถมนะคะในถุงนี้มีอะไรไม่รู้สวยน่ารักเชียวนะฮะเป็น Dior Prestige นะคะน่าจะเป็นตัวเซรั่มนะคะ Advanced Serum ตัวนี้ตัวนี้นะฮะ
แอดวานซ์เซรั่มแล้วก็ตัวบำรุงนะแคปเจอร์ทูโทตัวนี้บำรุงนะจ๊ะนะฮะแล้วก็ตัวอุ้ยตัวนี้นะคะเป็นสไปเบรนนะอุ้ยเลิศนะคะได้ตัวนี้มาด้วยนะคะสไปเบรนนะคะเดี๋ยวที่ฉันเอาไปลงใน Shopee นะใครเด็กบวชใครไวใครได้นะอันนี้นะคะของแถมกลิ่นสไปเบรนตัวนี้เป็นหัวแต้มเนาะจากบ้านเมซองนะคะคริสเตียนดีออร์นะคะตัวนี้น่าจะประมาณ7มิลเนาะโอเคถุงสวยมากนะคะแล้วก็เป็นจอยนะจอยนี่คืออะไรเอ่ยเป็นโลชั่นนะคะตัวนี้นะไม่แกะถุงเนาะเผื่อดีฉันเอาไปลง Shopee นะคะตัวนี้เป็นโลชั่นนะคะจาก Dior เนาะโอเคนะคะอุ๊ยคือแบบอยากได้มากแล้วกล่องเขาดีมากเลยนะโอเคหมดแล้วนะคะแต่คือครั้งนี้นะคะดิฉันประทับใจฟรอยเขานะคะที่กันกระแทกนะคะก็ยังเป็นแบบว่า Dior นะดูดิเป็น Dior นะยังพิมพ์ชื่อ Dior อยู่เลยเนาะโอเคเก็บนะคะเก็บนะคะนะคะปิดครอบนะคะโอเคนะคะสำหรับกลิ่นนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ไปก่อนนะคะใครที่ยังแบบว่าไม่ได้ Subscribe นะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปชวนเพื่อนมาดูด้วยนะจ๊ะจ้ะโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสำหรับ Miss Dior Order Perfume นะจ๊ะสวัสดีค่ะ